เคนะครับลองถึงเวลาการลองรีวิวเล่นเกมบน Oppo Find 3กันบ้างนะครับเกมที่เอามาลองก็คือ Dead Space นั่นเองคือตัวเนี้ยมันแปลกๆอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ค่อยมีเกมให้เลือกเล่นบน Google Play เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้กราฟิกดีๆอย่างเช่นนี่แหละ Dead Space นะครับแล้วก็ Shadow Gun นะฮะสังเกตว่าเนี่ยกราฟิกเนียนลื่นนะครับไหลดีเลยแหละไม่มีกระตุกนะฮะเสียงเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะฮะลำโพงมันใหญ่เสียงก็ออกมาได้ค่อนข้างเต็มที่อันนี้ก็เมื่อกี้พลาดไปกดปุ่มเปิดนะกดปิดหน้าจอปุ๊บมันเลยพลาดกระตุกไปนิดนึงแต่ดูนี้สังเกตดีๆนะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วมาลองดูตอนเล่นเกมบ้างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูตรงนี้คือมันไม่กระตุกนะฮะมันสบายๆเลยลื่นไหลมากเลยทีเดียวทีนี้มาลองดูการเล่นนะภาพวิดีโอผมเนี่ยจะ 20p อาจจะยังไม่เห็นอะไรชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเราดูตรงนี้จะเห็นว่า texture อะไรพวกนี้เนียนแล้วก็นี่พวกที่เห็นเป็นฝุ่นๆนี้ก็คือพวกเอฟเฟคของ 3D นะครับเงานะแบบดีเลยแหละแล้วเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญที่เขาบอกว่าควรจะให้ใส่หูฟังนะครับถึงจะดีแต่ผมลองดูแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงมันได้มากเลยลำโพงตอนที่วิ่งตึบๆๆแต่ละทีเนี่ยลำโพงมันดังพอทำให้เครื่องมันมีความรู้สึกสั่นตึบๆๆนิดๆหนึ่งนะครับรู้สึกเหมือนกับกำลังวิ่งอยู่คือมือมันจับแล้วเหมือนมันกำลังแบบคนมันกำลังวิ่งอยู่จริงๆมันจะวิ่งตึ๊บๆเนี่ยมือผมที่อยู่ด้านหลังเครื่องเนี่ยมันได้ไอ้นี่เลยสังเกตไหมมันลื่นนะครับลื่นดีมากเลยหมุนตัวไปหมุนตัวมาเนี่ยสบายสบายลองเดินเล่นอีกนิดนึงดีกว่านะครับนี่ถือว่าโอเลยนะ Now let's get started. What we're doing here is vital to the cause. I'll be with you every step of the way. Start by using your plasma saw there to take out the power boxes in this room. There should be 3 of them. เล่นเพลินแล้วฮะเนี่ยตอนนี้สังเกตว่าผมเล่นสบายๆนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยได้เลยนะกลับไปกลับมาเนี่ยเห็นไหมครับลื่นไหลนะฮะสบายๆนี่ก็คือการเล่นเกม 3D คือ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ดูอัลคอนะครับ Adreno 220ที่เอามาใช้กับตัวนี้แหละนะถือว่าเป็นการเลือกที่ก็โอเคนะครับแล้วราคามันแค่ 12,900 บาทเนี่ยถือว่าเป็นระดับสเปคเนี่ยค่อนข้างไปทางไฮเอนด์นะฮะถึงมันจะเป็นไม่ได้ไฮเอนด์แบบระดับสูงสุดเนี่ยแต่มันก็เป็นไฮเอนด์ที่บอกว่าจริงจังอ่ะแล้วราคาเนี่ยแค่ระดับมิดเรนจ์ธรรมดานั่นเองนะครับ